กับน้องครับจะบอกว่าคุยน้อยลงครับคุยกันน้อยลงช่วงนี้ครับคุยกันน้อยลงก็คุยกันน้อยลงครับผมก็เรายังไม่บอกว่าเราคบกันหรืออะไรจะบอกเลิกก็ไม่ได้ก็เราคุยกันน้อยลงครับผมก็แต่ยังมีธุรกิจที่ต้องทำด้วยกันอยู่ครับก็ยังคุยกันแบบเพื่อนเหมือนเดิมแต่ในสถานะอาจจะยังคงที่อยู่เหมือนเดิมครับผมแล้วก็การเจอกันก็น้อยลงครับน้อยลงเขาก็งานยุ่งเราก็งานยุ่งครับก็ทะเลาะกันด้วยมีเรื่องที่ให้ทะเลาะกันหลายเรื่องอะไรเงี้ยครับผมก็อาจจะเป็นเพราะตัวผมเองด้วยครับอาจจะมีกิจกรรมเยอะไปหรือบางทีอาจเป็นคนอารมณ์ร้อนด้วยอะไรเงี้ยครับมั่นใจไหมเหมือนที่เขาน้องเป็นหรอครับก็ขอโทษครับถ้าทำให้เฮิร์ทหรืออะไรเงี้ยก็ไม่เขาแล้วใจไหมอะครับผมไม่ก็ได้คุยกันบ้างครับก็ได้คุยกันคร่าวๆนะฮะว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็พยายามปรับความเข้าใจให้ถึงจุดที่ดีที่สุดที่เราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันเลยยังเป็นเพื่อนกันได้เลยตอนนี้ก็เจอกันได้ปกติครับไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปออกบูธด้วยกันอีกแล้วไงก็ต้องเจอกันอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้บ่อยเหมือนเมื่อก่อนที่เราไปกินข้าวกันหรืออะไรเงี้ยครับคือแล้วเราบอกว่าเรามีสาวใหม่คนนึงแต่ว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่สุดท้ายก็ไม่มีมือที่3เลยครับมันเป็นเรื่องของเรา2คนมากกว่าครับผมมันเรื่องของที่เราแบบคุยกันแล้วแบบเราศึกษาไประหว่างที่เราศึกษาไปมันปีกว่าแล้วครับปีครึ่งที่เราคุยมามันก็มีทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างกว่าจะพัฒนาเป็นแฟนได้มันก็ยังต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักครับพอมันทะเลาะกันมันมีจุดกึ่งกลางที่ว่าเราโอเคต่างคนต่างยืนในจุดที่จุดปลอดภัยของตัวเองอะไรครับก็พยายามครับพยายามให้ดีที่สุดครับเขาก็พยายามปรับผมก็พยายามปรับแต่อาจจะด้วยผมน้องเป็นคนน่ารักครับน้องเป็นคนน่ารักเป็นคนตั้งใจเป็นคนแบบเป็นคนดีคนนึงเลยนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นที่ตัวผมซะมากกว่าครับเรื่องมีสาวใหม่จริงไหมยังครับยังครับยังไม่จริงครับอย่างตอนนี้ยังวันนี้คุยกันอยู่ก็มีคุยเรื่องงานอยู่ครับยังมีคุยเรื่องงานอยู่ครับยังมีอย่างเรื่องอื่นครับเรื่องส่วนตัวไม่ได้กันเลยเรื่องส่วนตัวคุยน้อยลงครับก็คุยน้อยลงเลยครับปกติอ๋อเจอหน้าได้ครับไม่มีอื่นอ่านไม่มีปัญหาอะไรเลยครับแล้วเป็นการยุติการสัมพันธ์ต่อใช่ไหมถือว่ายุติไหมปกติก็คุยกันเป็นเพื่อนนะครับก็คุยกันเป็นเพื่อนคุยกันน้อยลงผมไม่กล้าเช็คครับไม่กล้าเช็คว่าเขาอาจจะมีคนเข้ามาหรือเปล่านี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเราเปิดโอกาสให้เขาเต็มที่อยู่แล้วครับแต่ในเรื่องของอนาคตถ้าเราจะกลับไปพัฒนาใหม่กันเหมือนเดิมนี้ก็คงต้องให้เป็นเรื่องของเวลาแล้วครับผมแล้วก็เรายังต้องทำงานกันทั้งคู่ครับผมก็ค่อยๆว่ากันไปอันนี้อะครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่เดี๋ยวรอให้หมดล็อตที่เราทำสินค้าด้วยกันเดี๋ยวก็ต้องมานั่งคุยกันอีกทีว่าเราจะทำกันต่อไหมแต่เราแยกแยะแน่นอนครับระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องธุรกิจไม่มีครับก็ยังคุยกันในกรุ๊ปที่มีหุ้นส่วนอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็อาศัยเป็นคุยในกรุ๊ปที่มีหุ้นส่วนอยู่ด้วยแล้วก็คุยเรื่องงานส่วนใหญ่ครับไม่น่าครับก็คือคุยเป็นเพื่อนปกติได้ครับครับไลลุนครับก็ตอนนี้มาได้5วันแล้วครับ5 6วันแล้วครับก็กลับเข้าที่เหมือนเดิมนะครับไหลแต่ยกแขนไม่ได้ครับยกใช้แขนซ้ายยกของไม่ได้เลยข้างซ้ายครับเล่นเซิร์ฟมาครับที่ภูเก็ตครับใช่ครับผิดจังหวะไปนิดนึงครับแล้วก็หลุดเลยอ่ะหลุดแล้วก็หิ้วแขนตัวเองไปประมาณ40นาทีเพื่อไปโรงพยาบาลให้หมอเอากลับเข้าไปเหมือนเดิมเลยครับใช่ตอนนี้หมอให้โรงพยาบาลพิเศษหมอให้พักใช้แขนไปเลยครับ2อาทิตย์ครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นไปเช็คอัพอีกทีแล้วก็น่าจะมีกายภาพครับวันนี้ก็นั่งถามพี่ข้างในว่าใครไหลหลุดบ้างแล้วหลุดแล้วมันจะหลุดอีกเรื่อยๆครับเดี๋ยวพอหลุดแล้วมันน่าจะใส่เองได้แล้วเลยก็หลุดออกมาเลยครับคือเราไปเอ็กซเรย์คือกระดูกมันหลุดออกมาเลยครับคือหัวไหล่เรามันเป็นเหมือนเบ้าครับคือมันหลุดออกมาแล้วมันห้อยออกมาเลยครับได้ฮะแล้วก็อย่างนั้นแหละฮิ้วไปโรงพยาบาลอย่างถ้าพักฟื้นต่อไปก็จะใช้งานได้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมตอนนี้ก็น่าจะแข็งก็น่าจะ 100% ครับต้องอยู่ที่กายภาพแล้วก็ฟิตเนสด้วยตอนนี้ละครปิดกล้องหมดแล้วครับโชคดีเป็นจังหวะโชคดีจริงครับเราปิดหมดแล้วแล้วก็รอเปิดเรื่องใหม่ครับครับก็เล่นอะไรนะครับไม่เลิกครับไม่เลิกฮะเดี๋ยวรอหายไปก่อนหายครับเข็ดนึกว่าได้ฮะไม่เอาไม่อยู่แน่นอนเข็ดผมซนอยู่แล้วใช่ครับดูครับโดนดูมาครับว่าให้เบาๆบ้างฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกลับไปซนเหมือนเดิมแน่นอนฟิตเนสแล้วก็ออกกำลังกายอย่างนี้ออกไปเหมือนเดิมน่าจะ
ได้ไม่เยอะเท่าเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับน่าจะน้อยลงครับเดี๋ยวต้องดูแลให้มันแข็งแรงมากกว่านี้ครับอย่างเมื่อก่อนที่เข่าหลุดไปฮะนี่จะหลุดทั้งตัวนะฮะเข่าหลุดนี่มาไหล่เข่าหายดีขึ้นมาต่อไหล่หรอครับนี่จะหมดแล้วฮะไหล่ทั้งตัวครับก็เดี๋ยวต้องก็ดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายไปครับเรื่องการออกกำลังกายเรื่องกายภาพนะครับหลังจากหายเสร็จอะไรเงี้ยครับพอเข่าการเล่นกีฬาไม่น่าครับก็แล้วเดี๋ยวพอมัน 100% เดี๋ยวผมก็กลับมาเล่นเหมือนเดิมอีกครับผมใช่ฮะต้องดูแลเองดูแลตัวเองครับดูแลตัวเองครับดูแลตัวเอง